เม็ดเนี้ยนี่ไปควักมาตายตายใครก็ได้นะครับมียารักษาหรือว่าครีมอะไรที่มันแบบทาแล้วแผลเป็นมันจะหายนะฮะแนะนำหน่อยครับผอมลงปะเนี่ยฮ่าก็ว่างไงไม่ได้เข้ากองไงมาแต่งบีบเลยให้มาพี่นี่ไม่ได้บีบนะครับนี่ใช้วิธีขูดเอาครับผมนี่พี่ต้องไปหาหมอเพื่อผ่าตัดออกครับแผลมันเลยใหญ่ขนาดนี้นะฮะอย่าเอามือไปโดนแผลบ่อยสิก็อายอะเนาะเราเอาอะไรมาปิดดีล่ะพี่มาเล่นหนังเฮ้อโอ้โหพี่ออมอยากเล่นหนังนะแล้วรอบทดีๆอยู่ครับพี่ออมครับก็อยากเล่นจริงๆนะทุกคนก็หวังว่าจะรอดูเนาะหนังมีโปรเจกต์พี่นิดโอ้โหพี่นิดสวัสดีครับผงวิเศษคล้ายๆตาวิเศษป่ะตาพี่ง่วงมากง่วงตรงไหนพี่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จหน้าพี่เป็นอย่างนี้แหละพี่อยากไปรับพี่คิมไหมคงไม่ทันนะครับผมพี่รอดูละครนะครับเต้นให้สุดไปเลยครับกินอะไรไม่น่าแซ่บทางนี้กินปูกับกุ้งตัวโตๆแน่ๆคุณหนุ่ยกินไข่เจียวใส่ทูน่าใส่เวกับขนมปังแห้งๆเนี่ยบ้าไปแล้วกินได้ไงไม่รู้ตอบหนูหน่อยหนูพิมพ์อะไรมาลูกร้องกันคนละกี่เพลงโหเยอะมากครับเยอะมากเท่าที่ทราบมาอย่างต่ำคนละห้าเพลงแล้วล่ะเท่าที่เห็นตารางออกมานะแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาคงเรียงกันอีกทีนะครับผมก็ตอบไปแค่นี้อ้วนแน่ๆเลยพี่มาขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยนะครับน้องพี่มาครับเต้นระวังเป้าขาพี่จะใส่กางเกงยืดครับผมพี่ระวังตัวนะหรือว่าถ้าจะขาดก็ปล่อยมันขาดไปงั้นแหละนะชานนท์จะงอนเอ้าไหนชานนท์อ่ะไม่เห็นเลยชานนท์อย่าเพิ่งเรียกชื่อแล้วชานนท์พี่จันเข้ามานะฮะมีสวนคืออะไรพี่จันดูผมกินดิดูผมกินดิไข่เจียวนะฮะทูน่าฮะใส่เวเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ขนมปังเป็นลมปะคู่รักเคมีอันตรายโหขอบคุณมากครับก็ทำให้คนอินก็ดีใจแล้วครับผมขาดไปแล้วกางเกงตอนถ่ายทีเซอร์ฮะจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมคงไม่ใส่ตัวเก่าหรอกนะฮะใช้ครีมอะไรไม่ตอบใช่ไหมพี่มาขอกำลังใจอ่านซื้อหน่อยนี่อย่าเพิ่งอ่านรอดูขึ้นชีวิตก่อนนะฮะทำเองอยู่ไหนน่าจะรู้นะครับนี่อยู่ไหนอยู่บ้านครับหน้ามันนะฮะออกกำลังกายครับเพิ่งเสร็จฮะอินอยากมีสักเรื่องย่ามาครับผมอยากมีเหมือนกันครับแวร์อิสพี่คิมนะครับอยู่ที่โอเคอวอร์ดนะครับผมคืนนี้หนูรอดูอยู่นะครับพี่มาใช้แป้งแปะดูสิวสิคะพี่จริงๆแล้วสิวมันหายแล้วนะครับแต่ว่า มันเป็นรอยครับทุกคนก็เห็นใจด้วยมันใหญ่มากนะฮะแป๊บหนึ่งแกะน้ำก่อนฮะรอดูละครนะครับใช่รอดูครับผมจบแล้วคืนนี้เอ้ยเอาไงดีเดี๋ยวผมว่าคืนนี้หลังละครจบเรามาไลฟ์กันแล้วก็คุยกันดีไหมมากอยู่ไหนอยู่บ้านครับ
ไม่ดูเรื่องไหนนอกจากขึ้นชีวิตติดมากไม่เคยติดอะไรขนาดนี้โหขอบคุณมากครับคุณแม่มิวก็มานะครับเด็กๆอยู่ไหนอยู่หลังบ้านครับแม่สงสารพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มถูบ้านทั้งวันเลยครับวันนี้พรุ่งนี้สอบเนี่ยมีเวลาอีกสัก15นาทีนะครับเข้าไปเปิดหนังสือให้มันดูผ่านๆไปก่อนนะอ่านผ่านๆไปก่อนแล้วดูขึ้นชีวิตนะครับแล้วก็พอขึ้นชีวิตจบแล้วก็มาไลฟ์คุยกันนะครับแล้วก็ค่อยไปอ่านหนังสือหรือว่าถ้าง่วงก็ไปนอนครับผมมีเกมแจกของที่หมากเป็นที่ลึกคืออะไรน้องอยากให้ส่วนเบี่ยงด้วยกันโหส่วนเบี่ยงพี่แอนพี่เขาทำได้สุดยอดมากนะครับสุดยอดมากไม่จบได้ไหมเล่นคอมอยู่อ่ะคืออะไรไม่จบได้ไหมเล่นวนไปหือเหรอจะไม่ดูคนอื่นเลยเหรอหยุดงานเพื่อดูโดยเฉพาะโหจริงเปล่านี่ขอบคุณมากครับมิสต้อยก็มาแหมกินหมูย่างกันเถอะครูต้อยรักษาสุขภาพนะครับหมูย่างไงนอกจากจะทำให้อ้วนแล้วนะครับอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นนะครับผมก็กินพอประมาณนะฮะครูต้อยพี่หมากเล่นดีมากขอบคุณมากครับขออีกเรื่องได้ไหมครับพี่หมากคู่พี่ย่าบอกไปแล้วนะครับอันแน่มาแต่งลังลกอร่อยมากกินทุกวันดีทุกวันนะโฆษณาในตัวด้วยคมแฝกออนเมื่อไหร่ปลายปีครับชอบละครเรื่องนี้มากนะครับขอบคุณมากละครมาอย่างค้าใกล้แล้วครับใกล้แล้วพี่หมากขนมแต่ติดปากเนาะไม่ใช่ขนมกับข้าวพี่นะเนี่ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรอดูละครแล้วก็พอละครจบแล้วเรามาไลฟ์กันอีกทีดีกว่าไหมขับรถหนีออกจากกองถ่ายมาอยู่หน้าจอแล้วพี่ฝนทำไมทำอย่างนี้ครับทิ้งหน้าที่เลยนะครับทำไมเปิดในกองถ่ายมันเลยครับให้คนอื่นวิ่งมาดูครับพี่หมากไปเตะเทควันโดแล้วเหรอคะไม่ไปนะครับพี่ไปต่อยมวยครับใช่แล้วครับยังมีโคมแฝกกับร่างนคราครับในปีนี้ก็ได้ชมกันให้เห็นกันทั้งปีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมไม่หายคิดถึงแน่นอนสัญญาแล้วนะคืออะไรเอ่ยอยากเห็นพี่หมามัดแกะอย่างนี้หรอไม่มีหนังยางครับพักหน้าไปหาคิมมี่ที่งานโอเคพักหลังละครโชว์ซิกแพคหน่อยโอ้มันโชว์อะไรกันตอนนี้หนูหิวกินด้วยสิหนูเชื่อพี่ไปทำเลยนะครับไข่เจียวใส่ทูน่าไม่เห็นมีใครตอบเลยว่าดูเสร็จแล้วจะมาแบบจะมาคุยกันในไลฟ์ฮะพี่หมาทำไมไม่ชวนคิมมี่ไปต่อยมวยด้วยนางยังชวนไปรู้ได้ไงว่าพี่ไม่ชวนครับฮะพี่หมามีโอกาสมาขอนแก่นบ้างไหมอยากเจอโหอยากไปครับอยากไปทุกที่แหละใช้มือกินนะครับใช่ครับไม่ได้เอาช้อนซ่อมออกมาครับไข่เจียวทูน่าไม่ติดใจเว้ย นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ทำมั่วฮะมาแซงใส่ไปเรื่อยจริงตอบไปแล้วไม่ใส่ใจคุยอ๋อคุยนี่คือคุยคือคุยหลังละครจบใช่ไหมโอเคได้ Hello from Vietnam Helloคุยค่ะตอนนี้ติดมากโอเคผมสัญญาว่าจะมาไลฟ์นะครับตอนจบโอเคสัญญาว่าทุกคนว่าสัญญาก่อนนะครับว่าจะดูละครให้จบแล้วจะมาไลฟ์กันนะครับโอเคนะอ่ะทุกคนตอนนี้2:15แล้วไปดูรายการแล้วก็เตรียมตัวดูละครเตรียมหมอนเตรียมทิชชู่ไว้นะครับเผื่อร้องไห้เผื่อจิกหมอนขาดนะครับผมก็ขอให้ดูละครกันอย่างมีความสุขนะครับรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์นะครับผมเจอกันหลังละครจบโอเค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 ก็ได้ไปแล้ว